เลิศล้นสองคนพบสัจธรรมพระกรุณเลิศล้ำทรงน้อมนำสู่มนุษย์พระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์สอนคนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์สอนคนความทุกข์ทนขอยกมือสิบนิ้วกราบนอบน้อมวันตาอภิวาทน้อมระลึกถึงอย่างอรหันต์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมระลึกถึงอย่างพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดรักงดงามโดยเสียงกล่าวของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบน้อมไหว้สามายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาด้วยความเคารพและขอเจริญสุขสวัสดีไม่อย่างป่อออกไม่ออกสถาอันมีป่อหม่อนแม่หม่อนป่ออุ้ยแม่อุ้ยพี่ป้าน้าอายมป่อยมแม่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังธรรมะยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณไปณอาคารสุเทพสุพรมครบประชาข้างหอพญาเมืองลายในใจกลางเมืองเชียงใหม่และส่งขึ้นยังพระพุทธธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารโดยความเอื้อเฟื้อของพ่อครูบรรพบดามวงพรมโดยความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกผู้คอยก็ลิงก์และส่งสัญญาณไปยังยมพ่อยมแม่ผู้อันมีหัวใจอันเป็นธรรมะที่ได้รับฟังติดตามกันมาด้วยดีตลอดก่อนที่จะเข้าสู่ธรรมะนั้นอัตมภาพในนามของเจ้าอาวาสวัดทุ่งประเกตตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี้ก็ทางวัดนั้นก็มีงานส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์สรีประเกตคำขออนุโมทนาบุญกับจอมพ่อจอมแม่ท่านผู้ฟังที่ได้รับการเป็นเจ้าภาพยอดตยทานก็ดีน้ำดื่มก็ตามถวายอาหารเพลก็ดีตลอดจนถึงเป็นเจ้าภาพโรงทานที่ติดตามรับฟังทางวิทยุและทางอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพขอบุญกินบุญตานนี้ขอเทวโพธิเทวดานั้นได้จินจมขอพญาอินได้สรรเสริญเหื่อยมพ่อจะแม่มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกันวันเวลาผ่านไปยมพ่อจะแม่เป็นสิ่งที่คนเฮานั้นประสมาที่จะหยุดยั้งแห่งความ
การะเวลาที่มันจะผ่านไปนั้นได้นี้ก็เป็นระบบของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจากนี้ไปแห่งปกิวันก็จะเข้าสู่แห่งคำว่าเข้าพรรษาก็คือปีนี้ตรงกับวันที่สาวตรงกับวันเสาร์ที่สาวค้างแห่งปกิวันต่างหน้านี่แล้วถือว่าเป็นวันอาสระหะบูชาเป็นวันข้ามภาษาของจมพ่อจมแม่และเข้าภาษาของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็คือวันที่21ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นี้ก็เป็นสิ่งที่จะเห็นได้ว่าความฤดูกาลเข้าภาษาก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นก็จะต้องได้กระทำบุญกินทานรักษาศีลภาวนากันวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ธรรมะนั้นจำพ่อจำแม่ท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะมาอู้เกี่ยวกับเขาว่าสุดท้ายคนเฮานั้นก็จะต้องหาที่พึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮามีความสรรหาแห่งความว่าที่พึ่งแต่ทางพึ่งทางด้านกายของผู้คนเฮานั้นก็จะต้องพึ่งเข้าป่าอาหารการกินสิ่งที่ประการแรกนั้นก็ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ถ้ามามีบุพการีทั้งสองท่านนี้เฮาก็บ่สามารถที่จะจู่มาเป็นมนุษย์มาอู้มาจ๋าจนถึงวันนี้ได้และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บุคคลเฮาก็จะต้องพึ่งข้าวปลาอาหารจากพ่อจากแม่จากแม่เป็นโน้มเป็นอัญญังกตามจนเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาบางครั้งบางคราวก็เป็นสิ่งที่คนเฮานั้นก็จะต้องหันแล้วว่าเฮาก็จะต้องหาที่พึ่งทางด้านร่างกายของคนเฮาก็มีการเจริญเติบโตเกิดขึ้นได้แต่ทางที่พึ่งทางด้านจิตใจของผู้คนเฮานั้นหมายถึงก็ว่าในการอบรมจิตใจของผู้คนเฮานั้นถ้าเมื่อเฮานั้นเป็นคนที่ดีและมีคุณธรรมมันก็ขึ้นอยู่ในการที่พึ่งในการอบรมและสั่งสอนเกิดขึ้นแต่คนเฮาจะรู้แบบธรรมชาติเรียนตามธรรมชาติมันก็ได้แต่มันจะไม่ได้เป็นไปด้วยแบบแห่งการศึกษาการศึกษาอย่างวิถีชีวิตจิตใจคนเฮานั้นธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่ามันชอบไหลไปตามกระแสตรงไปในที่ต่ำมันชอบไปตามกระแสแห่งธรรมชาตินี้โดยการสิ่งที่จูปนห้องว่าเย้ายวนภายนอกประสาททั้งแห่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของผู้คนเท่านี้มันเลยกรรมเมื่อก่อให้เกิดแห่งเขาว่ากิเลสตัณหาอุปทานต่างๆนานาแล้วเฮาก็จะมีการหลงลืมที่เฮาเรียกกันว่าอวิชชาเฮาจะมองมหันภาพแห่งความเป็นไปของสังขารและร่างกายของคนเฮาและทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้บางครั้งบางคราวมันก็มีสิ่งที่นำพาให้เฮาพลาดพลั้งในโอกาสในสิ่งที่คนเฮาจะได้แต่เฮาบ่ได้โอกาสนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดโอกาสที่เฮาจะได้มาเป็นมนุษย์ก็ถือว่าสำคัญมากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีต้องเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นถึงเฮาจะได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์
แต่ความเป็นมนุษย์ของผู้คนเหล่านั้นจะมีความสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นตามกระแสแห่งกรรมในการกระทำของคนเราบางคนนั้นก็เกิดมาพร้อมพังไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฐานะและเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนานาบางท่านนั้นก็เกิดมามามีความทบทวนในมีแห่งเขาว่าเกิดมาก็มีความพิการแต่มันก็มีสิ่งที่วิชามาแห่งประการหนึ่งก็คือพรสวรรค์แล้วก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างกับบุคคลที่มีความปกติโดยแขวนที่ไปย่อท้อนี่เป็นสิ่งที่บางครั้งบางคราวคนเฮานั้นก็ลองไต่ตองคิดพิจารณาดูว่าในความเป็นมนุษย์ของผู้คนเฮาตอนแรกๆนั้นเมื่อเฮาเรียนจบเฮาก็อยากจะมีฐานะมีเงินมีทองมีสิ่งต่างๆนานานั้นเกิดขึ้นแล้วเมื่อเฮามีความเพ้อฝันในสิ่งที่เฮาได้มาแล้วโดยความสุจริตก็จะทำให้เฮานั้นมีความมั่นคงแต่บุคคลที่มีความทุจริตได้มาแบบมามีความซื่อใสต่างๆนานาถึงจะมีมากมายขนาดไหนก็ตามก็จะต้องมีแห่งเขาว่าวันที่จะร่มสลายเกิดขึ้นในชีวิตได้เช่นเดียวกันนี้เองแล้วบางครั้งบางคราวเฮาดูความเพ้อฝันของผู้คนเฮาอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วโดยความหวังว่าเฮาจะเป็นผู้มีความสุขแล้วเฮาจะหันว่าสามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยเงินบางครั้งบางคราวเฮายังอาจมีความหลงไหลว่าเฮาอยากจะได้ซื้อแห่งเขาว่าชีวิตเป็นอมตะก่อให้เกิดมีแห่งเขาว่าอายุยืนมั่นคงแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้แต่สิ่งที่คนเฮาสนใจมากที่สุดนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เฮาจองหันได้ว่าทางด้านจิตใจของผู้คนเฮาผู้จิตใจของบุคคลผู้คนเฮานั้นมามีภายสามารถที่จะสั่งสอนและอบรมจิตใจของเฮานั้นได้นอกจากตนตัวของเฮานี้เองเป็นผู้ที่คอยจะอบรมและสั่งสอนนั้นได้ยมพ่อยมแม่บางท่านบางคนก็มีความปรารถนาดีในการบอกกล่าวตักเตือนสติแนะนำทางออกถ้าบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองก็ไปชอบทางด้านการอบรมสั่งสอนจากบุคคลอื่นแต่ถ้าว่าบุคคลผู้มีความเปิดจิตเปิดใจรับฟังรับพิจารณาดูก็ให้เกิดแห่งคำว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเรานั้นได้นี่แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มันก่อให้เกิดแห่งคำว่าอัตตา แล้วบางครั้งบางคราวอย่างกับการกินการทานอันนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันจมพ่อจมแม่บางท่านบางคนนั้นมีแต่ไปอยากจะทำบางคนไม่มีอยากจะทำก็หมายถึงก็ว่าบุคคลที่มีฐานะเงินทองทรัพย์สินมากมายไก่กองรู้ทั้งรู้ว่าเฮาก็บ่สามารถที่จะเอาติดตามตนตัวของเฮานั้นไปได้แต่ก็เป็นคนที่มีความตนีมาในสร้างบุญกุศลใดๆทั้งสิ้นตลอดจนเหนือบังคับบังคาวก็โดยการที่เปิดห้องว่าในการร่วมทำบุญอย่างกระทำ
ไม่อยากที่จะทำบุญบางครั้งบางคราวก็ทำด้วยความจำยอมเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นสิ่งที่จะหันเลยว่าสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้แต่คนที่อยากจะทำแต่มีปัจจัยที่จะทำหรือมามีความพร้อมที่จะทำใจอยากจะทำแต่ทำด้วยการสละแห่งกำลังกายช่วยเหลือในสังคมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นก็หันว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาจะหันได้ว่าถ้าบุคคลที่มีฐานะมีเงินมีทองเขาไม่อยากจะทำบุญแต่เป็นสิ่งที่เขาจะหันได้ว่าเงินทองเหล่านั้นตอนสุดท้ายก็ว่าสามารถที่จะเอาไปถวยได้ก็มามีเสบียงอันเป็นบุญยทรัพย์แต่บุคคลที่อยากจะทำแต่มามีปัจจัยที่เพียงพอแต่ทำตามเต้าที่เฮามีอยู่ในการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่เฮาจะเห็นได้ว่าบุคคลนี้ก็ถือว่ามีบุญยทรัพย์นั้นอยู่มากแต่ในวิถีชีวิตของสังคมสถานญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือความสมดุลความสมดุลทางด้านธรรมชาติเราจะหันได้ว่าถ้าไอ้อย่างกระตามถ้ามีความสมดุลกันมันก็ก่อให้เกิดแห่งความสะดวกสบายก่อให้เกิดแห่งคำว่าถ้าว่าอย่างกับว่าฤดูฝนมีความสมดุลน้ำก็เพียงพอถ้าหนาวมีความสมดุลพอเหมาะพอสมก็เฮาก็มีแห่งความที่จิตใจของเฮานั้นก็ชื่นชอบตลอดจนถึงฤดูร้อนก็ตามแต่ในยุคปัจจุบันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมันมีวิวัฒนาการแห่งความสมดุลผิดเพี้ยนไปเราจะเห็นได้ว่ามันมีความสุดตรงร้อนจัดหนาวจัดและก็ฝนจัดเหมือนที่กำลังจะเกิดในประเทศของเราที่เราผ่านมาเราก็เห็นได้ว่าเหมือนถึงฤดูร้อนก็มีการร้อนจัดเกิดขึ้นแม้กระทั่งฤดูฝนก็มีความเมื่อฝนมาตกก็มีความร้อนเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่ามันขาดแห่งความสมดุลแม้กระทั่งร่างกายของคนเรานั้นยังต้องการแห่งความสมดุลถ้าว่าร่างกายของคนเรามันมีความสมดุลแล้วเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดแห่งความโรคภัยไข้เจ็บติดตามมาเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการด้วยกันแต่หามาพอความสมดุลทางด้านจิตใจจะทำอย่างใดให้จิตใจของเรานั้นเกิดแห่งความสบายเกิดแห่งความสุขเกิดแห่งความที่จะยืดอายุของเรานั้นจดหมดอายุขัยนั้นได้ก็คือสุขภาพจิตใจของผู้คนเราเรียกว่าความสมดุลก็เดี๋ยวจะได้อู้จ๋ากับพนันสยันเนาะ ความสมดุลแม้กระทั่งอาหารการกินถ้าเราลองกินอาหารจัดเกินไปมันก็ขาดความสมดุลต่างๆนานานั้นเกิดขึ้น เอาละพนันมาแล้วเนาะเจริญพรพนันเดนเดอร์โลโอ้พนันพะว่าง ทำกำละอ้าวโทรจนกันได้
สายมันตัดกะไฟสายครับเจ้าเบอร์โทรศัพท์พ่อหลานมีสตางค์วันละอ๋อมีได้อยู่ท่านพระคุณเจ้าครับเป็นชั่วโมงนะอ๋อชั่วโมงนี้ข้าจะไปถึงครับกันเดประี๋ยมวาณจะครัโบลกับเลอร์ครับอีผมรอกดเจ้าเจ้าฮอตเสียงปิดรายเดือนเนาะ กะโอ้ถือว่าความเป็นธรรมชาติแห่งความสมดุลนั้นเป็นสิ่งที่คนเฮานั้นต้องการมากที่สุดเนาะจมพ่อจมแม่ท่านผู้ฟังแล้วเป็นสิ่งที่คนเฮาต้องการสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเฮานั้นสบายเมตตาธรรมท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบไหว้สาครับเจ้าวันนี้อากาศร้อนกว่าปกตินอบอ้าวครับท่านพระคุณเจ้าเหมือนกับท่านเจ้าว่าน่ะฝนตกก็ร้อนตกหนักเหมือนกันท่านเจ้าแต่ว่าอากาศมันอบอ้าวไปครับไว้สาครับเจ้ามันเหมือนแต่ก่อนแต่เดิมละก่อนฝนตกกำเหนียวเย็นไปเป็น 3-4 วันเมื่อท่านพระคุณเจ้ามาเดี๋ยวนี้ฝนอากาศเปลี่ยนตกก่อนเดี๋ยวก็อวมจ้ะโอ้ฝนตกก็อวมครับท่านพระคุณเจ้ามันตึงบ่าเย็นเหมือนแต่ก่อนแต่เดิมละกลับเปลี่ยนแปลงไปโมท่านพระคุณเจ้าอายังกลับเปลี่ยนแปลงนะทุกอย่างทุกอันนะครับเพราะว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่โรคภัยไข้เจ็บมันก็วิวัฒนาการไปตามยุคตามสมัยมันนะท่านพระคุณเจ้าเอาวันนี้เรามาอู้ความสมดุลทางด้านจิตใจครับกับไว้สาครับพนันว่าวิถีชีวิตของคนเฮาเนี่ยทำไมคนเฮาต้องมีความเครียดทำไมคนเฮาต้องมีความพยาบาทคนทำไมคนเฮาต้องมีความจริงจังต่อชีวิตมากเกินไปไว้สาครับท่านพระคุณเจ้าเฮาบ่ฮู้ถึงข้อที่จริงของสัจธรรมของชีวิตคือเฮาบ่มีธรรมะในการดำเนินชีวิตเฮาไปยึดติดยึดมั่นและจิตใจเฮาบ่ได้คัดเก่ามันมีกิเลสเข้ามันมีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงําและมันเป็นธรรมชาติของสภาพจิตของเฮาเหมือนท่านเจ้าอธิบายเบื้องต้นว่าจิตของเฮานะครับมันไหลลงสู่ที่ต่ํามันย่อมเป็นของมันอย่างนั้นมันชอบอาหารที่มันอู้ไปก็คือชอบในสิ่งที่มันสกปรกหรือว่าเป็นของเน่าในที่นี้ก็คือว่าของที่ดีๆนะมันบ่ชอบคิดมันไปชอบคิดทางลบทางที่บ่ดีของคนอื่นหรือว่าบุคคลอื่นสิ่งอื่นนะอันจิตที่มันบ่ได้คัดเก่ามันชอบครับโอ้ถ้าหันเปิ้นบ่ดีหน่อยเปิ้นล่มจมหรือว่าเปิ้นล้มหน่อยล่ะมันชอบอันนี้คือจิตที่บ่ได้ฝึกมันกรอบด้วยตัณหาด้วยกิเลสด้วยราคะเขาครอบงำครับกราบไหว้สาครับท่านเจ้าครับอย่างเช่นมีความบาดหมางในการโกรธมีความผูกอาฆาตกันบ่าโอ้ตึงบัดตักบัดตอกันมึงจะไปแม่ย่ำบ้านกูเด้อกูตึงบัดมาย่ำบ้านมึงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่คนเฮานั้นเฮาจะเห็นได้ว่าเมื่อมันเหตุการณ์เกิดประมาณเช่นนี้เนี่ยตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่ผูกอาฆาตเจ้ากรรมในเวรกันต่างๆนานามันมามีที่สิ้นสุดตอนนั้นครับมันข้ามภพข้ามชาติครับปีบะเผาเงาบะเหยียบมันผูกอาฆาตพยาบาทกันมันบ่อภัยซึ่งกันและกันถ้ามันมีการให้อภัยมันก็จะตัดวงจรของเจ้ากรรมนายเวรครับท่านพระคุณเจ้าถ้าเฮามีความฮักความผูกพันมีเมตตาท่านพระคุณเจ้าถึงแม้เฮาได้ยินเสียงเฮาก็ยินดีโอ้มาละล่อโอ้เปิ้นมาก่อนน้อยอ่ะโอ้เปิ้นมาก่อนต้าอ่ะเฮาบ่ตานเปิ้นน้อยมันอู้มันก็ม่วนแต่ถ้าคนที่มันมีอาฆาตพยาบาทจองร้างจองเวรกันโดยที่บ่ฮื้ออภัยซึ่งกันได้ยินเสียงบ่ได้ก่อนมันก็ห่านั่นมาละน่าจังก็จริงมันก็คนคนเดียวกันนะท่านเจ้าแต่ว่าถ้าเปิ้นมาแม่ก็ลามาเปิ้นเนาะเปิ้นบ่มาก็ถามนะมันก็เจ้ามันเป็นจะอ่านแต่ๆเนาะแล้วมันก็ทำความขุ่นเคือง
ขุ่นข้ออามัวมัวหมองเกิดขึ้นในใจของเฮาแทนที่เฮาได้ยินเสียงคนรอบข้างที่เป็นมิตรอ่ะมันน่าจะสดใสแจ่มชื่นในจิตในใจแต่เฮาได้ยินเสียงของศัตรูหรือว่าคนที่เฮามันมีบาดทุกชะตากันเนาะท่านเจ้าเนี่ยมันทำให้เฮาจิตใจมัวหมองขุ่นเคืองทำให้มีราคะในตัวของเฮาทั้งที่เปิ้นก็คือตัวเปิ้นแต่ว่าเฮาคิดไปในทางเช่นนั้นเพราะนั้นว่า การคนที่โดนถูกอาฆาตกับคนอาฆาตเนี่ยเพราะนั้นว่าใครจะมีจิตใจร่มเย็นมากกว่ากันอ๋อคนถูกอาฆาตร่มเย็นครับเพราะว่าเปิ้นบางทีเปิ้นก็บ่ได้นึกอย่างเนี่ยเฮาไปนึกเขามันเหมือนความโกรธไว้สาท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับมันก็คือความโกรธความโกรธเนี่ยมันฆ่าตัวเฮาก่อนนะถ้าไปโกรธคนอื่นเพิ่นยังบ่โกรธเฮาก่อนมีนะท่านเพิ่นมีเปิ้นบ่ฮู้เรื่องอย่างซักอย่างเฮาไปโกรธเปิ้นไปโกรธไปแค้นเปิ้นตัวของเปิ้นยังบ่ฮู้ว่าตัวเฮาไปโกรธการพยาบาทก็เช็คเช่นเดียวกันเปิ้นยังบ่ฮู้สึกตัวว่าเปิ้นถูกเฮาพยาบาทดังนั้นตัวเฮาเนี่ยมันจะได้รับความทุกข์ในตัวเฮาก่อนความมัวหมองในตัวเฮาเป็นเบื้องต้นก่อนครับไวสาครับท่านเจ้าครับเจ้าแล้วเฮาจะทำอย่างใดให้จิตใจของคนเฮานั้นมีความสมดุลและจิตใจแห่งความเป็นสุขคนที่ได้คนอาฆาตพยาบาทคนบอกเฮ้ออับภัยคนอื่นนั้นเป็นคนทุกข์ที่สุดเนาะประเดี๋ยวเนาะโอ้ทุกข์ที่สุดขั้นท่านเจ้าครับเพราะว่าทุกข์ในใจนะมันพอหวานคลายยากกว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายนี่พักผ่อนคลายเครียดสักงีบหนึ่งหรือว่าพักผ่อนให้ร่างกายหายอิดหายอ่อนมันก็หายได้แต่ทุกข์ทางใจนี่มันข้ามคืนข้ามวันครับท่านพระคุณเจ้าเมื่อกี้ว่าท่านเจ้าว่าโอ้แล้วจะมีวิธีใดตามครูบาอาจารย์เปิ้นอัฏฐกถาจารย์ก็ดีเพราะว่าเฮามีเมตตาเป็นเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตัวเองให้กับคนอื่นสัพเพสัตตาเวลาหนตุพยาปชานิคาสุขีอัตตนังเนี่ยครับเฮาแผ่เมตตาให้เปิ้นหรือแม้ว่าเปิ้นจะโกรธเฮาบ่โกรธก็ตามเฮาก็แผ่เมตตาจิตใจเฮาก็เบิกบานไปโดยว่าเฮาบ่ได้จองล้านจองเวรอย่างเด้อเฮาบ่ถูกกระทำเวรกับไผ่คนใดคนหนึ่งเขาเป็นมิตรกับทุกคนเนอร์อย่าครับท่านเจ้าใจเขาเหมือนอย่างอ่านนะครับพ่อนันใช่ครับท่านพระคุณเจ้าคือมันก็ทำได้ยากเพราะมันต้องมั่งเขาจะเป็นสิเปียงกูก็ตั้งสมัยกูเป็นละอ่อนแม่หลังกูเนี่ยนะท่านเจ้ามันบางทีมันเป็นคำที่อันบ่สมควรที่จะนำมาคิดมันบางครั้งมันเป็นคำที่มันอาจมันน่าจะลบเลือนไปจากความทรงจำท่านพระคุณเจ้าแต่อย่างอื่นความดีอย่างอื่นมันบ่จำแต่มันไปจำในสิ่งที่มันบ่ดีเนี่ยท่านพระคุณเจ้าอืมนะมันเลยทำให้ติดอยู่เนี่ยนึกเปิ้นว่าผมเก้ากับผมก็ได้สดับรับฟังจากครูบาอาจารย์เปิ้นว่าคือแผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาแล้วนึกถึงความดีของเปิ้นเพื่อนเคยมีความดีกับเฮาอย่างพ้องเพื่อนช่วยเหลือเฮาในด้านใดพ้องเฮาคิดแต่ข้อนั้นเมื่อคิดแล้วมันยังบักอายอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันนะก็ฮึนึกว่าบ่ต้องไปนึกถึงแล้วก็บ่ต้องไปอู้หยังอยู่เฉยๆก็คือต่างคนต่างอยู่นะบ่ต้องไปว่าฮ้อนบ่ต้องไปว่าไห้ฮึเปิ้นฮึอยู่เฉยๆเมื่ออยู่เฉยๆแล้วยังบักคายความยึดมั่นถือมันยึดติดเนี่ยก็ฮึถือเห็นว่าเอ้ยมันเป็นกรรมเป็นเวรกันเนาะมันเป็นกรรมเป็นเวรกันตายมันก็จะสบายใจคลายความยึดติดแล้วก็คลายความที่จะทำมือพยาบาทอาฆาตโกรธแค้นมันทวีคูณขึ้นท่านเจ้าครับเจ้าวันนี้ตัวเจ้าได้อ่านหนังสือป่ะเพิ่นเขาว่า8กุญแจสำคัญแห่งการให้อภัยการให้อภัยนี่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดแห่งความสุขใจแล้วก่อให้เกิดแห่งความจิตใจของเรานั้นจะ
มีความเบาสบายและก็มีญาติมิตรคบค้าสมาคมเกิดขึ้นข้อประการแรกเปิ้นว่าถ้าบุคคลเฮานั้นเฮาต้องฮู้จักถึงข้อสำคัญแห่งการที่ว่าเหตุการอภัยแล้วเฮาจะได้เพราะเหตุใดเฮาจะถึงอภัยและเฮาจะได้อันอย่างพ้องได้เป็นสิ่งที่เฮาจันพูดว่าถ้าเฮามองในการที่คนเฮามามีความอภัยก่อนถ้ามามีความอภัยมีความพยาบาทกันเหมือนดังพระนันบาก็คือมันจะมีแต่ความคลุกขุ่นมีความรุ่มร้อนเป็นคนที่เจ้าโทสะอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่บ่ฮู้จักแห่งคำว่ารักอโหสิกรรมบ่มีแห่งคำว่าอภัยซึ่งกันและกันบางครั้งบางคราวเรื่องมันก็บ่เป็นเรื่องเพราะว่าทุกคนเฮานั้นมันก็จะต้องตายจากการวันใดวันหนึ่งเหมือนกันทุกคนแต่การอภัยหรืออภัยนี้ช่วยให้เฮานั้นมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจไม่ใช่ครับแล้วสร้างความมั่นคงและเพิ่มแห่งความมั่นใจในการอภัยและลดความโกรธที่จะทำให้จิตใจของคนเฮานั้นขุ่นมัวเกิดขึ้นแล้วลดการเจ็บความเจ็บป่วยความวิตกกังวลต่างๆนานาต่อการลดต่อการเกิดบาดแผลทางด้านจิตใจแผลภายนอกที่เฮาหันเนาะพ่อแดนเนาะไว้สาครับท่านเจ้ามันมองหันครับแต่ถ้าร่างจิตใจนี่มันมองมาหันแต่มันฝังรากลึกครับไว้สาครับท่านเจ้าครับเจ้ามันฝังรากลึกรักก็เป็นสิ่งที่คนเฮานั้นบ่พึงประสงค์ในคำว่าแผลทางด้านจิตใจครับเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าเพราะว่าศัตรูนะครับมีหนึ่งก็ยังถือว่ามีนักเกินไปมิตรมีหนึ่งมิตรมีหนึ่งเนี่ยน้อยเกินไปคงจะมีมิตรเยอะครับท่านพระคุณเจ้าไว้สาครับนี่ก็คือเป็นที่สังคมโลกแต่เป็นสิ่งที่เฮาจะหาได้ว่าสิ่งที่คนเฮามันไม่ยอมกันเนี่ยก็เพราะว่าความมีอัตตามาก่อนเพราะนั้นครับมันยึดมั่นถือมั่นครับมันมีทิฏฐิมันมีอัตตาในตัวถ้าฆ่าตัวนี้ออกครับเอาปงเอาวางไว้ท่านพระคุณเจ้าบ่ยึดมั่นถือมั่นเฮาถือว่าร่างกายของเฮามันเป็นสังขารของเฮามันเป็นการปรุงแต่งขึ้นมามันอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแล้วมันก็แตกสลายไปมันบ่เป็นมันบ่มีตัวมีตนมันบ่ใช่อนัตตามันมาอยู่ในคำบัญชับบัญชาการของเฮาได้มันก็โปร่งวางได้ท่านพระครูเจ้าที่ท่านเจ้าว่าเนี่ยมันมีอัตตาเนี่ยมันถึงยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตนในตัวเฮามันก็มีสาเหตุหลายประการการยึดมั่นถือมั่นนะครับถือว่าตัวเก่านี่เลิศดีเด่นหรือแม้กระทั่งมียศถาบรรดาทรัพย์มีตำแหน่งอย่างเงี้ยมันก็เรื่องทำยึดติดครับไว้สาท่านคุณเจ้าครับแท้จริงมันเป็นของสิ่งสมมติชั่วคราวอะไรเนาะเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าคือที่เปิ้นฮื้อตำแหน่งหน้าที่เฮาเพื่อให้เฮาทำงานมาทำงานในหน้าที่นั้นคือสมบูรณ์เสร็จแล้วมันก็ไปอยู่กับเฮาเหมือนท่านพระคุณเจ้าก็เฮาบ่ตายละจากมันก็ตายละจากเฮามันเป็นโลกธรรมเช่นนั้นเหมือนท่านเจ้าได้อาถาธิบายแต่ละครั้งละคราวนะครับแต่เฮามันฟังแล้วมันผ่านหูไปได้มันไม่ได้เก็บมาพิจารณาคนเฮามีความคิดเพ้อฝันไปเหมือนกับว่ากูเป็นเศรษฐีกูมียศถาบรรดาศักดิ์กูจะเป็นเทพบุตรเทวดาอย่างนี้เป็นต้นนะพนันนะครับมันเป็นเครื่องพันธนาการที่ผูกมัดตัวเองครับอันนี้แหละครับท่านพระคุณเจ้าที่มันจะดึงเฮาไว้บ่ฮือเฮาสู่เฮาบ่ฮือเฮาหลุดพ้นบ่ฮือเฮาถึงวิมุตติบ่ฮือเฮาได้เข้าสู่นิพพานก็เครื่องพันธนาการมีลาภยศสรรเสริญเนี่ยเป็นต้นนะท่านเจ้าครับพุทธองค์ตรัสนั้นมีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่าพุทธว่าเราลองพุทธ
บอกว่าเราเอายศถาบรรดาศักดิ์ออกไปเอาความมั่งมีออกไปเอาความอัตตาออกไปแล้วเธอจะเห็นสัจธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พุทธองค์นั้นก็ได้ทำเช่นนี้เหมือนกันเนาะตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธองค์ครับเปิ้นทำเป็นตัวอย่างให้เฮาดูทุกอย่างแต่ว่าเฮาดูแต่เฮามันนำมาปฏิบัติท่านพระพุทธเจ้ามันกองไฟนะครับจะตกยากจนล่ำรวยอย่างถึงที่สุดแล้วมันก็เข้าสู่กองฟอนเหมือนกันหมดกองฟอนมันไฟเนี่ยมันก็ไหม้เหมือนเดียวกันหมดคนตุกมันก็ไม่อย่างเดียวกันนะท่านเจ้าใจหลัวอันเดียวกับเต่าแกนเดียวกันนะครับคนรวยก็ตี้เดียวกันนั่นนะก็เผาอย่างเดียวกันนะสุดแล้วมันก็ออกมามันก็เป็นกระดูกเป็นขี้เต่าแล้วก็บ่ฝังก็เอาลอยน้ํามันก็เช็คเช่นเหมือนเดียวกันนะท่านพระคุณเจ้าไว้สาครับแต่คนเฮานี่มันตุกเนี่ยมันเพราะว่าถ้าเป็นวิถีชีวิตคนเดียวเนี่ยมันกับบาตุกเท่าไหร่ปะนั้นครับคือที่มันตุกเนี่ยหนึ่งมันมีการยึดมั่นมันแบบปล่อยวางมันเลยทำให้เกิดความทุกข์มันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นถ้ามันปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติท่านเจ้าอันการเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันก็ตั้งอยู่และความแก่มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติความตายมันก็เป็นสัจธรรมธรรมชาติถ้าเฮาเอาพระไตรลักษณ์มาเป็นติดตั้งเอาตั้งไว้หน้าเฮานี่แล้วเฮาจะคลายความกำหนัดอย่างได้เยอะท่านเจ้าเฮาจะบ่ยึดติดแล้วเฮาก็จะโปร่งวางได้นักถ้าเฮารู้ว่าอันความตายที่มันอยู่ใกล้ตัวเฮาเนี่ยมันไล่จนเฮาทุกขณะทุกเวลาแค่เยื่อมือเดียวครับมันจะถึงอยู่แล้วแต่ว่าเฮามองมหันต์มันเองเฮาบ่ได้คิดมันเองทําเฮายึดติดเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าไว้สาครับพระนานไว้สาครับอันนี้เป็นในความคิดของทุกเจ้าเด้อไว้สาครับคนเฮาเนี่ยบ่ได้คิดพวกเฮาว่าคิดไปไกลเกินไปคิดไปในอนาคตแล้วก่อให้เกิดแห่งความผิดพลาดหลายอย่างหลายประการเหมือนกันอย่างกับบุคคลที่อยากจะมีฐานะมีเงินมีทองอยากกับอสังหาริมทรัพย์ก็ตามหรือการแก้การขายก็ตามตลอดจนถึงการที่จะส่งลูกส่งหลานเล่าเรียนก็ตามคนเฮาก็ไปกู้หนี้ยืมสินธนาคารผ่องไปกู้เงินบวกกับนอกผ่องต่างๆนานาอันด้วยความคิดฝืนฝันว่าอนาคตเฮานั้นจะมีเงินที่จะเอามาผ่อนธนาคารอันอย่างนั้นได้แต่มันกับตรปัดมันมาได้เปลือนดังที่เขาคิดพ่อนานก็ลองสังเกตพิจารณาอย่างกับปัจจุบันเนี่ยธนาคารมันยอมปล่อยเฮือหมู่กับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในการลงทุนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนเฮาบังคับบางคราวเนี่ยเมื่อก่อนนี่มีรถหรูหรามีบ้านหลังใหญ่พอเวลาเงินที่จะส่งธนาคารแบบเพียงพอกลับกลายจะเป็นคนล้มละลายและมามีเงินมามีทองมันก็เลยเกิดแห่งความเครียดก่อความเกิดแห่งความทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้าว่าเฮาศึกษากันดูดีๆความทุกข์นี้มันเป็นของประจําโลกนี้อยู่แล้วแต่การที่เราจะเรียนรู้อยู่กับทุกอย่างมีความสุขใจนั่นก็คือการที่เรารู้จักแห่งว่าความสมดุลทางด้านจิตใจของคนเราและเราจะมามีความกังวลจิตใจต่างๆนานาไว้ครับจ้ะถ้าเรารู้เท่าทันมันเรารู้แล้วว่าทุกสุขเนี่ยมันเป็นของที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องประสบพบเจอแต่เราสามารถที่จะรู้เท่าทันมันได้ที่ท่านเจ้าว่าการไปกู้หนี้ยืมสินนะเก้ากับผมยังเชื่อในพุทธพจน์ที่ว่าการเป็นหนี้มันเป็นทุกข์ที่สุดในโลกแต่ถ้าเราอยู่แบบพอเพียงคำว่าพอเพียงมันไม่ใช่ยากจนท่านพระคุณเจ้ามันหมายถึงมีกินมีใจมีอยู่สะดวกสบายเหมือนคำว่าสันโดษมัธยัสถ์ประหยัดนะครับท่านพระคุณเจ้ามันบ่ใช่เหมือนตันนีครับถ้าตันนีนี่อันนี้มันโดยสิ้นเชิงครับคำว่าตันนีนี่คือมีความ
บ่าบ่าไข่สละเมื่อกี้แต่ว่าอู้ถึงสันโดษนี่บ่เจตนีคือสันโดษนี่มันยินดีที่เฮามีครับเฮามีใจมีกินเฮาได้ตีความสามารถคนเฮามันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเท่ากันแล้วครับท่านเจ้าเพราะบางคนเพิ่นมีความสามารถนักเพิ่นมีโอกาสเพิ่นก็เลยได้นักได้เยอะแต่เฮาความสามารถเฮามีแต่อีแต่เฮาก็สันโดษและเฮาก็บ่ใช่ทุกข์ยากลำบากเพราะสิ่งที่มันอาศัยปัจจัยที่ดำรงชีวิตอยู่ได้มันก็คือปัจจัย4เท่านั้นเองท่านเจ้าแต่ว่าเฮาทะเยอทะยานเอาเกินกำลังเลยทําเฮาเป็นทุกข์ครับท่านพระคุณเจ้าไว้สาครับเจ้านี่ก็คือเกิดแห่งความทุกข์สิ่งที่คําว่าอภัยก่อให้เกิดแห่งความสมดุลทางด้านจิตใจบางครั้งบางคราวคนเฮานี่ช่างเปิดห้องว่าประชดชีวิตย้ำคิดย้ำทำโทษตัวเองจมปักอยู่ในความทุกข์บ่ฮึอภัยกับตัวเก่าหรือว่าบ่ฮึอภัยกับจิตกับใจของตัวเองเนี่ยนี่แหละเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดแห่งความทุกข์ร้อนทางด้านจิตใจของเฮาและเฮาจะบ่หาทางออกต่อมาการที่เฮาจะมีแห่งคําว่าอภัยนั่นก็คือการฝึกปฏิบัติให้เกิดแห่งความว่าทำให้จิตใจของเฮามีความอภัยนั่นก็คือหัดเมตตาความรักเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นเฮาก็ลองเปลี่ยนแปลงถ้าว่าเฮานั้นเป็นคนที่อู้สวกปากสวกหรือว่าเฮาย่อยแต่เฮาลองหัดเป็นคนมีความเมตตาเอื้ออาทรจากที่ว่าเฮาเคยดุเคยด่าเฮาก็ลดลงเฮาก็พอว่ามันดุด่าว่ากล่าวไปมันก็แค่นั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างขึ้นมาการที่เฮานิ่งเงียบอยู่แบบมีความอดทนทางด้านจิตใจและหัดมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะทำให้สิ่งที่เลวร้ายมันก็กลับกลายเป็นดีและจะมีคนรักนั้นเกิดขึ้นได้นะเพราะนั้นครับเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าเมตตาธรรมเป็นสิ่งที่ค้ำจุนโลกผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาก็เป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามเบิกบานผ่องใสอย่าว่าแต่คนและท่านเจ้าด้วยความเคารพด้วยความกราบไหว้ท่านพระคุณเจ้าแม้แต่สัตว์จริงครับถ้าเรามีเมตตามันก่อนมาเราแม้แต่ว่านกหนูนกก็ดีเป็นใกล้เป็นอย่างก็ดีมันบ่ฮู้ด้วยภาษาแต่มันฮู้ด้วยญาณวิถีสัญชาตญาณของคนมีเมตตามันเข้ามาใกล้นะภาษาครับท่านเจ้าแม่นๆๆเพราะเฮาว่าเป็นนั้นน่ะแล้วเฮาสบายใจอันนี้ส่ง11ประการนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเฮามีเมตตานะมันเบิกบานมันพุทธพองด้วยตัวเองท่านเจ้าด้วยความเคารพครับมีความอิ่มเอิบหมายความว่าเฮาบ่สุขเศร้าในชีวิตเฮามันด้วยอนิสงส์ของมันตัวแล้วก็ด้วยการกระทําเช่นนั้นมันบ่มัวหมองเพราะเฮามีเมตตาเป็นที่ตั้งกราบไหว้สาท่านเจ้าครับก็ด้วยการวิธีที่ฝึกปฏิบัติคือเอาใจเพื่อนมาใส่ใจเฮาใจเฮาไปใส่ใจเพื่อนก็บ่เหมือนดังเฮาเฮาก็เหมือนดังเพื่อนก็บ่คิดเหมือนเฮาเฮาก็คิดบ่เหมือนเพื่อนบางครั้งบางคราวคนเฮานี่ไปเจ็บต้องแต่ไม่มาเนาะครับเป็นเช่นนั้นครับท่านเจ้านานาจิตตังท่านพระคุณเจ้าทั้งสิ่งที่มันเป็นเรื่องเกินที่เฮาคิดไปเองหรือว่ามโนไปเองครับท่านพระคุณเจ้าครับแล้วมันจะเขาคิดล่วงเกินปัญหาไปเลยทำให้เฮาโศกเศร้าไว้สาท่านเจ้าครับเจ้าก็ถ้าเฮามันฝึกมันพิจารณาโดยความมีน้ำอกน้ำใจอบอ้อมเอื้ออารีเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาจากหน้ามือเป็นหลังมือจะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตและจะทำให้จิตใจของเราสบายไว้สาครับจะและก็จะหันภาพชัดเจนในการที่เฮาเฮออภัยเฮาเป็นศัตรูกันมาเมินบัดนี้เฮาก็เฮออภัยซึ่งกันและกัน
เอามาตักมาตอมาอู้ไว้จากกันและความสงบสุขจิตใจของเฮานั้นจะฟูบานผ่องใสเกิดขึ้นจากที่เฮาบ่ได้อู้ได้จากกันจัดเมินเฮามาอู้ไว้จากกันโอ้กูขี้เก่าขี้หลังกูก็บ่แน่โคตรมึงก็บ่แน่โคตรกูเอาละบัดเดี๋ยวนี้เฮาเท่ากันละใกล้จะถึงฟังกันแล้วอีน้อท่านเจ้าศัตรูกับเป็นมิตรนี่ดีท่านเจ้าเจ้ามันได้ตัดวงจรของเจ้ากรรมนายเวรที่มันจะข้ามภพข้ามชาติครับไวสาครับท่านเจ้าครับเจ้านี่ก็เป็นสิ่งที่เฮาจะได้เพราะนั้นพระอย่างครับมีเฮาเขาว่างานศพเนาะสู่ขอไปเฮาโหสิมันเสียไปจุดธูปบอกมันเอาโหสิมันเสียพ่อหลานว่ามันจะได้กับพ่อหลานโอ้ถ้าตามความคิดของเก้าของผมว่าได้ครับเพราะมันซากศพนั่นมันเป็นการเจริญมรณะเป็นเปลือกก็ได้เนาะเป็นเปลือกก็ได้คงธรรมะสังเวชนี่ได้ครับแต่ว่าถ้าจะมาอภัยซึ่งกันและกันอโหสิกรรมมันต้องได้รับหูด้วยจิตใจอู้กันได้ครับท่านเจ้าครับหมายความว่าตอบโต้กันได้ในเมื่อมีชีวิตอยู่อโหสิกรรมเมื่อกันเนื้อเฮาบ่ถือบ่ตื้อบ่คอดกันกระตำเวรกันเนาะอันที่มันแล้วมาก็แล้วไปแห่เนาะตั้งนี้ต่อไปเฮาก็เป็นมิตรกันอู้จากกันเนาะโอ้อันนี้ได้ครับเมื่อเป็นยามคนครับแต่ถ้าตายไปละถ้าเจริญมรณสติอันนี้ได้ถ้ามันก็เฮาอู้ขอนไม้เนาะครับไว้สาครับเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าคือเฮาย้อมจิตย้อมใจเฮาบ่ได้ว่าไปโป่งไปปานละบ่เป็นอย่างละอย่าแต่ว่าในทางความเป็นจริงครับท่านเจ้ามันต้องรับรู้ระวังซึ่งกันและกันตอบโต้กันได้อันนี้จะได้ครับแต่ว่าถ้าทำในกรณีที่เพื่อตายไปแล้วมันเป็นการย้อมใจกันแต่ก่อนยังมีนะครับท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่งอันนี้ผมไม่ได้ไปก้าวล่วงความคิดว่าถูกหรือผิดของคนอื่นของญาติของลูกหลานๆนะเวลาเอาศพไปตั้งไว้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาเตะมาสวดไปก๊อก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 ทุกเจ้ามาแล้วเน้อเอาศีลเน้อฟังธรรมเน้อไม่นำซ้ำเอาขันเข้าไปวางบนหลังร่องแม่งูก็ต่อมาเอาเปิ้นกินเอาไปให้ลูกมาเน้ออันมันทำได้แต่ว่ามันประโยชน์โสติผลมันแบบวังเกิดครับท่านเจ้าครับมันจะถูกตามประเพณีโอ้ถือว่าป้านันไวสาครับมันคนเฮาเนี่ยมันติดสมมุตินะ นั่นก็ครับเป็นเช่นนั้นมันอย่างอีครับท่านพระคุณเจ้ามันด้วยกรอบด้วยความแบบโหเข้าใจว่ามันเป็นสมมุติแต่สิ่งใดที่มันแบบเกิดประโยชน์โสติผลนักปราชญ์ท่านผู้รู้เพิ่นก็แนะนําว่าโอ้อันนี้มันแบบเกิดประโยชน์เน้อแต่ว่ามันอาจจะมีผลทางใจจะถึงมันเกิดประโยชน์แบบโสติผลแต่ควรทําอย่างนี้อย่างนี้เน้อลองสังเกตกันถ้าว่างานศพงานสร้างอย่างงานศพตู้เจ้าอ่ะขี้แสนน่ะพอขว้างอ่ะโอ้ท่านเจ้างานศพพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะเต้าสามปล่อยหลวงเลยท่านเจ้าถ้าประสาทนกฮัทนี่นะยังต่ำนี่มันลักแสนนี่มาอยู่นะไวสาท่านเจ้ามันเป็น 4-5 แสนแล้วท่านพระคุณเจ้าแต่หลวงพ่อคุณเนี่ยเปิ้นมามีนกฮัทอย่างสักอย่างมั้งก่อลูกเก้ากระพงหันพุทธทาสนะครับเปิ้นบอกว่าคือทำแบบเรียบๆง่ายๆแล้วก็บ่คือไปประโคมข่าวอย่างเลยบ่คือเก็บแถมนั้นแถมซ้ำท่านเจ้าอันนี้เฮาก็หันว่าอยากกับนางหมู่บ้านหมู่จอมบางที่บางแห่งบางที่เพิ่นก็หันประโยชน์บางที่บางหันประโยชน์เพิ่นว่าโอ้ขอเอาเต็นท์ได้ก่อแต่หมู่บ้านเฮาหมอมีใจนะมาเฮาเถอะนี่โหลจะต้านที่หลังเฮาจะต้านประสาทอย่างอันอีป้อบ่ได้อยู่ประสาทอ้าวยามเมื่อยามอยู่เป็นยังคนเฒ่านี่เพิ่นดีเนี่ยอย่างพ่องเข้าวัดเข้าวาก็ทําบุญก็มาไปได้แก่เลี้ยงไก่จนไก่อย่างนี้เป็นต้นครับเนี่ยมัน
ป็นมันคือเห็นเหตุคิดผิดชอบท่านพระคุณเจ้าแล้วก็บางคนก็เอาความหูหรือว่าความคิดที่มันผิดมาใจเหมือนกับจุดธูปท่านเจ้าอ่ะว่ากับตะเกียงโกมยามบางคนก็ว่าเดี๋ยวๆๆพ่อนะพ่อนะพ่อนั้นเฮาจะบ่กล้าไปตัวนั้นเด้อเฮาขอให้พ่อนั้นอธิบายคําว่าประสาทก่อนเนาะคือคำว่าผัสสะนี่นะท่านพระคุณเจ้านั้นเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นประเพณีฮีตของคนตังเหนือที่เปิ้นแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อต่อแม่เพื่อนเจ๊แปลงใหญ่โตล้ำเหลือท่านเจ้ามันหมอกแมวควบหรือมีดอกไม้จานมงเหียเพราะว่ามันผัสสะตัวจริงครับประดานคืออะไรเนาะเพื่อมันเป็นโฮมเป็นเงากับศพท่านเจ้าพระนันครับไวสาครับประสาทตัวจริงนะคืออะไรยังเพราะประสาทตัวจริงนี่ก็คือศีลสมาธิปัญญานะท่านเจ้าที่จะข้ามภพข้ามชาติคือไปอยู่ภพใหม่ภูใหม่บนสวงสวรรค์อันมีสวรรค์6ชั้นแล้วก็ถ้าถึงพรหมก็อีกเข้าสู่นิพพานไปพระนันจําพระโมคคัลลานะไปท้องสวรรค์ได้เหรออ๋อพระโมคคัลลานะได้ไปครับท่านเจ้าที่เปิ้นไปดูสวรรค์ไปหันมีมันประสาทแก้ววิมานคําของนั่นอะอย่างนั้นถ้าอะอย่างมู้นะของเศรษฐีท่านเจ้าจ้ะนะเปิ้นไปหันเพราะว่าเปิ้นได้ทําความดีเปิ้นได้ทานเบื้องต้นเปิ้นทานแล้วเปิ้นก็ทําธรรมิกะอุบาสกท่านเจ้าเปิ้นมีการทานเป็นเบื้องต้นเพื่อนรักษาศีลเพื่อนเมตตาภาวนาแม้กระทั่งของราชธิดาเทพธิดาเข้าต่อท่านเจ้าเปิ้นใส่บาตรเข้าต่อกับพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเปิ้นเจริญฌานสมาบัติเปิ้นปั่นปอน้อยเดียวท่านเจ้าเปิ้นบ่ใจห้ำรับบางคนยึดติดนะโอ้ตุเจ้านี่บ่ห้ำสักหน่อยเขาก็ว่าโอ้อีแม่ไปยึดติดอีแม่ถาธนาเอาไก่เนาะคืออิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุเตียะนางเทพธิดาเข้าต่อคนได้ใส่เข้าต่อขั้วอันพระมหากัสสปะเพื่อขออธิษฐานว่าขอเป็นบุญเป็นกุศลให้เพื่อนได้ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าแต่เพื่อนยังประสาทของเพื่อนนะก็เลยไปอยู่ที่บนสวรรค์ประดับด้วยข้าวตอกทองคำเนี่ยเป็นอานิสงส์ของเพื่อนนะไวสาครับท่านนั่นก็คือบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยเป็นประสาทใช่ครับเป็นบุญเป็นกุศลบ่ใช่ประสาทที่เฮาแปลงด้วยไม้นี่แล้วก็คือเปิ้นอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าอันนั้นมันเป็นการเข้าใจผิดมันย้อมใจมันได้ท่านเจ้าเหมือนกับที่เจ้าขอโทษนะผมบ่ได้ก้าวล่วงที่ไปถามท่านถามนี่โอ้เปิ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นที่7ชั้นที่9เปิ้นแล้วเฮาว่าโอ้สวรรค์มันหยังมาเพิ่นอีน้อยเอี้ยอีน้อยอีพ่อเจ้าอย่างเห็นมึงเอามีดก็กระบอกมากันเด้อที่ปล่อยยาไปเนี่ยนาบนสวรรค์ฮะบนสวรรค์มีแน่ด้วยก็มีเหมือนตั้งรูปเนี่ยก็ไอ้ก็นะท่านพระคุณจะมันย้อมจิตย้อมใจบ่ได้ท่านเจ้ามาฮือแล้วอกแล้วใจลูกเต้าที่เปิ้นคือภูมิธรรมเปิ้นบ่สูงนะเปิ้นคงจะฮู้แบบระดับพื้นเนี่ยไปบอกอย่างนั้นก็มีความเชื่อเพราะก็สบายอกสบายใจอุ๊ยป้าเพิ่นไปปุ้นแล้วไปอยู่บนสวรรค์ชั้นที่8ที่9เพิ่นแล้วเพิ่นขอขบกอย่างเดียวอ่ะเพิ่นเบาหยังนี่ท่านเจ้าเอาละพระนามพ่อเวลาท่านเจ้าเมื่อกี้ก็ผ้าขาวห้องขันไปวัดอีป้าเพิ่นจะไปวัดเฮาว่าโอ้เมื่อบัดเจ้าว่าอันอีเนอะเมื่อเพิ่นอยู่เป็นยามคนน่ะเอามาหันเพิ่นมาฟังธรรมซากเกื่อยเนาะก็แต่นะท่านเจ้าแล้วเฮาก็บาดนี้ติโทษอย่างละมันก็แล้วก็ไปเหียนะเพราะว่ามันจ้ะเพราะนั้นหมดเวลาเพราะนั้นแล้วเด้อเจ้าเพราะนั้นไว้สาครับหมดเวลาของเพราะนั้นละครับขอกราบแทบใจไว้สาเมตตาธรรมท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับท่านเจ้าคือนำธรรมคำสอนคือประทีปคือดวงไฟที่จะดำเนินชีวิตทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับท่านญาติธรรมผู้มีจิตใจไฟในธรรมกัลยาณมิตรธัญญาณธรรมทุกท่านวันนี้เราได้ศึกษาธรรมะปฏิกันก็ขอให้ทุกท่านได้
ได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมได้บรรลุธรรมไปตามสมควรแต่บุญญาบารมีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเจ้าอนุโมทนาบุญเด้อผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กมีมาบัวเฉลียวรับกับใบสาวรับฟังอยู่ตลอดจนถึงมาลีเนาะรับฟังอยู่แม่จุนศรีพาชารับฟังดูอนุโมทนาและก็มีต่างบ้านต่างในบ้านที่ต่างโทรศัพท์มีผายพ่อแม่หอมประสางมีผู้เดียวเนาะอ้าวผายจะโทรมาอู้จ้ากับลูกทุกข์ก็จนได้เด้อ0631639950แม่ทองคำที่วงคำอนุโมทนาตัวเด้อเทร่วมกินร่วมตันด้วยกัน0631639950 0631639950063169930เจริญพรแม่อู้ตั้งโทรศัพท์แม่ฮัลโหลแม่วางแล้วเนาะโทรมาไม่คุย063-163-9950 063-163-9950ค้างแหม5นาทีถึงนี้ถึงนั้นเนาะอ้าวใครจะโทรมาก็โทรมาได้เด้อตอนนี้จะเริ่มบอลแม่วะเลสองวันปัญหาจ้าจ้าจ้าอนุโมทนาให้ไวๆจ้าแม่พอดีอ้าวจอมปีนาชากาแฟแม่ล่าน้องโอโบสดแม่ปรณีจนดงเนตรเนาะที่รับฟังอยู่063-163-9950เจริญพรไหว้สาเจ้าเจ้าเจ้าฟังอยู่เด้อเจ้าตั้งใดก็นี่เสียงอุ่นๆน่ะใจดีขนาดเลยฮะได้คติสนใจดีขนาดเลยตู้อู้เรื่องอะไรอย่างอ้าวโอ้เรื่องเช่นที่เฮาไปอย่างเนี้ยยังว่าสิไปทำบุญศพเนาะเอาเต้นอือเปิดมาได้อยู่อยู่อ่ะเอาประสาทเอาอย่างนั้นอ่ะอ๋อจ้าจ้าเป็นความเชื่อเนาะเจ้าเจ้าเป็นความเชื่อเนาะอย่างเฮาเชื่อความสมมุติเจ้าอย่างไปทําบุญน่ะสิว่าฝันป้อนสั้นฝันป้อนยาวฝันป้อนเหมือนนั่นน่ะมันอยู่ที่ใจเฮานี่เนาะถูกต้องแม่เจตนาเจ้าเจ้ามันอยู่ที่ใจเฮาถ้าเฮาสมมุติว่าเปิ้นฝันป้อนเฮาก็ฐานนาเอาล่ะอธิษฐานเอาคนเดียวเฮาน่ะกันเนาะเจ้าแม่นๆๆๆเจ้าเจ้าถูกต้องแม่เป็นว่าเฮาฟังกันแต้นี่นะเจ้าเจ้าฟังเจ้าฟังแล้วมันเหมือนซ้ําบางคนน่ะเจ้ามันจะคิดอย่างอั่นน่ะเจ้าอือๆเจ้าๆเนาะเจ้ามันคนเฮามันคิดบ่เหมือนกันเนาะเออบ่เหมือนกันแม่
ถ้ามันเหมือนกันโลกนี้กับทั้งเจริญทั้งย่อยยับเหมือนกันนะเนาะเจ้าอย่างเพิ่นจะตายแล้วไผมีสตางค์เอาไว้จอมเพิ่นเพิ่นตายเนี่ยแล้วเพิ่นปุ่นจะไปไปยะมันหยังได้เนาะเพิ่นตายแล้วเนาะยามเมื่อมีชีวิตยามมองเอาหัวใจเนาะใจจริงๆกะน่ะแม่มากอันนั้นแม่มากอันนี้ต้องเอามีตามเขียวอีแม่ก็เมียมึงมึงซื้อหย่อมมาเยอะเนาะเพราะเพชรชอบอ่ะอีแม่เกี่ยวได้อ่ะแม่เนาะแม่จะหวานนะเนาะเออเปลี่ยนความเสี่ยงเนาะเจ้าขอบคุณในนี้หมดเจ้าว่าเจ้าเจ้าเป็นกำลังใจให้แม่เจ้าเจ้าเจ้าสังกะแป้งให้เนิ่นสังกะแป้งเจียงใหม่เนาะไม่จะไม่ออนเนาะใช่เจ้าสังกะแป้งเจ้าเจ้าบุรักษาแม่ได้กู้เคียวใหม่แล้วแม่บัวบุญแม่อุ้ยหมอนทอมาได้อยู่เนาะอาจารย์ยังเหลือเวลาสักเล็กสักน้อยอยู่อ้าวใครจะโทรมา0631639950จะเริญพรแม่อุ้ยแม่อุ้ยชาติแบทไว้ถ้าตุ๊บบอกได้แม่ลืมมาตั้งแต่เจ้าอ่ะอ๋อจ้ะแต่ว่าไปวันข้ามไปทำบุญมังป้าวอ่ะเก้าวัดอ่ะอ๋อไปไปหกโมงไปมาเจ็ดโมงทัวร์บุญกะเจ้าไปกับเสียนลำรถตู้กันเหรอไปกันอ่ะชงอกทัวร์ก็ว่าทัวร์บุญแต่ไปบุญแต่กับไปเหี่ยวหลวงปู่แหวนเพื่อหรออ่าเดี๋ยวว่าชงอกทัวร์บุญนี่อันงานนั้นเรียบร้อยดีเนาะมาลืมเนาะมาลืมมาลืมอาจารย์มาแล้วนะแม่ก็โล่งใจแล้วแม่ก็เพิ่นลืมจ้ะบ่เพิ่นลืมฟังอยู่ได้สาระอันน่ะถ้าอันติดอันนั้นดีกะสุขาพละอายุวโนสุขังพลังอ่ะเนาะแฮงดีเนาะร้อนเขาบอกโหสุขาก็ร่างอันสุขภาพอะเนาะอายุอะเนาะน่ะมันเขาบอกฮู้กับนี่เขาบ่ต้องตั้งขันเข้าไว้หลังร่องแล้วเนาะโอ้บ่ต้องตั้งกันแล้วมันเป็นสมมติเนาะแม่แม่ก็ถ้าว่าเปิดลูกมาหนังหลังร่องกินกับจบจบจบแล้วโลดมันรอเปิ้นมาเปิ้นมามีอันนี้แล้วมีล่ามามีวิญญาณนี้เปิ้นอะเนาะจ้าไปขอไปขอโลงโปะกี่ข้าวเนอร์เดี๋ยวถามพ่อหลานเพิ่นเด้อเจ้าไว้จากคุณรักษาเด้อเอาวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เด้อเจ้าเจ้าเจ้า